อันยองเซโอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปนะครับช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของลิซ่ากันกับเรื่องแรกนี้เลยนะครับ Google Trend ลิซ่าเพิ่งจะทำสถิตินะครับติดยอดค้นหาเนี่ยหรือว่า Most Search นะครับสูงที่สุดของวง Blackpink ในช่วง30วันที่ผ่านมานั่นเองบน Google Trend นะครับคือแบบว่าปังมากปังสุดคนพูดถึงคนค้นหากันให้เพียบทั้งเดือนหรือว่า30วันที่ผ่านมาลิซ่าเป็นอันดับที่1ของวงเลยนะครับที่ถูกพูดถึงแล้วก็ติดอันดับเนี่ยสูงที่สุดของวงด้วยในจำนวนเมมเบอร์ทั้ง4คนลิซ่าครองที่1 Google Trend 30วันที่ผ่านมานะครับปังจริงและก็ปังไปทั่วโลกด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้คนก็จะพูดถึงลิซ่ากันอีกมากมายเลยทั้งเรื่องของซีรีส์เรื่องของผลงานต่างๆงานแฟชั่นวีคที่ลิซ่าจะเข้าร่วมผลงานเพลงงานเอเจนซี่ของลิซ่าก็ยังคงมีคนพูดถึงกันอยู่และน่าจะมีอะไรที่ยังไม่ได้เปิดตัวอีกเพียบอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกพูดถึงกันนะครับก็เป็นเรื่องการแคสต์งานของลิซ่านั่นเองกับบทบาทนักแสดงในซีรีส์ The White Lotus ซีซั่นที่3นะครับแฟนๆคิดกันว่าลิซ่าเนี่ยน่าจะไปแคสต์ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยลิซ่ามีบินไปที่ภูเก็ตด้วยแล้วก็มีการลงรูปว่าเที่ยวทะเลนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะไปพบเจอกับทางทีมงานของกองซีรีส์นี่แหละแล้วก็ไปแคสต์และผ่านมาได้ด้วยความสามารถของลิซ่าเองเพราะมีทั้งคลิปที่แฟนคลับเจอลิซ่าที่สนามบินรูปที่ลิซ่าบอกว่าไปเที่ยวทะเลมาน่าจะเป็นช่วงนั้นแหละที่ลิซ่าเนี่ยไปแคสงานนะครับแล้วก็ผ่านเรียบร้อยคว้าบทนี้มาได้แต่ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นบทอะไรในซีรีส์ The White Lotus ซีซั่นที่3แต่ที่แน่ๆได้มาเพราะแคสผ่านจริงๆนะครับแล้วก็ได้มาเพราะความสามารถไม่ใช่โชคช่วยและไม่ได้มาเพราะลิซ่าเป็นคนดังลิซ่าเป็นเมมเบอร์จาก Blackpink แต่ได้มาเพราะความสามารถของลิซ่าในฐานะนักแสดงและลิซ่ามโนปานคลิปนี้เราแวะอัปเดตเพียงเท่านี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับอันยอง